การอัปเดตเวอร์ชันโปรแกรม Mac 5ผ่านทางไฟล์อัปเดตนะคะเรามาดูวิธีขั้นการอัปเดตโปรแกรม Mac 5ผ่านไฟล์อัปเดตวิธีสังเกตนะคะเริ่มแรกสังเกตเลขฟังก์ชันด้านล่างซ้ายมือซึ่งจะอยู่ด้านหน้าต้นปีบัญชีเริ่มแรกให้เข้าที่เมนูระบบเลือกตัวแปรระบบแถบทั่วไป และมาที่ช่องเก็บโปรแกรมอัปเดตเบาหาไฟล์อัปเดตท,ที่ได้จัดเก็บไว้ซึ่งไฟล์อัปเดตตัวนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งให้เลือกไฟล์อัปเดตท,ที่เป็นไฟล์ ud จากนั้นติ๊กถูกและกดเซฟโปรแกรมจะทำการอัปเดตเวอร์ชันให้หลังจากที่เราปิดโปรแกรมไปแล้ว และกลับเข้าใช้งานโปรแกรมใหม่ค่ะ